ยิ่งนับวันแก๊งมิจฉาชีพมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับสรรหามาหลอกเราหลากหลายรูปแบบบางคนนี่หมดเนื้อหมดตัวได้กินแกงไปเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศใดซีกโลกไหนก็ตามก็จะมีพวกแก๊งต้มตุ๋นแฝงอยู่ทุกทีเชื่อนะครับหลายคนอาจจะสงสัยทำไมถึงพากันเรียกว่าต้มตุ๋นซึ่งถือเป็นการเปรียบเทียบนะครับตุ๋นจนเปื่อยต้องใช้เวลาเหมือนทำให้เราตายใจแล้วก็หลงเชื่อกว่าจะรู้ตัวอีกทีเราก็เปื่อยซะแล้วโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปรับชมนักต้มตุ๋นที่โป๊ะแตกหน้าแหกเลยที่ถูกจับได้แบบจังๆรับรองคลิปนี้สนุกมันฮาแน่นอนเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมเลยดีกว่า Let's go สังเกตพนักงานสาวหน้าเคาน์เตอร์นี้ดูก็เลื่อนเมาส์ทำงานหน้าจอคอมตามปกติแต่ว่าจู่ๆก็ได้มีหัวสปริงเกอร์ตกมาจากฟ้าเฉียดใบหน้าเธอไปประมาณเมตรกว่าไอ้หยาจากนั้นเธอก็จับขึ้นมาดูพร้อมกับจ้องมองไปที่หัวสปริงเกอร์พักหนึ่งก่อนที่เธอนะครับจะปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาจะทำเป็นว่ามันตกใส่หัวก็แล้วกันจะได้ฟ้องเรียกเอาเงินประกันน่ะไอ้หยาคิดทันได้ไงวะเนี่ยหัวใสจริงๆแต่ว่าแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีการตรวจสอบแถมกล้องวงจรปิดชัดเจนขนาดยังกล้าอีกอ่ะแน่นอนนะครับสาวคนที่เธอไม่รอดพร้อมกับโดนข้อหาไปด้วยไอ้ตีทำเป็นหยิบมาฟาดหัวตัวเองนักเลงไม่จริงนี่ว่าแต่จะว่าไปมันก็ไม่ปลอดภัยกับเธอเท่าไหร่อ่ะเนี่ยหากมันตกใส่ห่วงจริงอาจจะบาดเจ็บได้เลยแต่ก็อย่างว่าแหละครับพฤติกรรมอย่างเงี้ยช่อโกงชัดๆโดนยัดข้อหาไปเลยตีไม่คุ้มเลยจู่ๆก็มีหญิงคนหนึ่งปรากฏตัวที่หน้าประตูบ้านพฤติกรรมนี่แบบดูก้าวร้าวเพราะเธออ้างว่าถูกหมากัดมาเธออ้างว่าหมาบ้านนี้แหละที่ไปกัดเธอต้องไปหาหมอรักษาขอค่ายาหน่อยพอเจ้าของบ้านตอบโต้กลับเธอก็ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อง่ายๆเด้อก็ถามกลับไปแหละว่าหมาที่กัดจะสีอะไรเป็นน้องหมาสายพันธุ์ไหนแต่สาวที่มาหลอกลวงก็ดูตอบกลับได้หมดนะน่าจะมาสอดส่องดูสักพักนึงแล้วแหละถึงได้รู้รายละเอียดของน้องหมาตัวนี้พอคุยไปคุยมาแป๊บนึงความจริงก็ได้เปิดเผยออกมาว่าหมาตัวนี้เป็นหมาแก่ฟันก็ไม่มีจะไปขยี้กัดเธอได้ไงเจ้าของบ้านตอบกลับด้วยอารมณ์โมโหหญิงคนนี้ก็ไม่ขอโชว์โง่ต่อดีน่าเสียเดินกลับขับรถออกไปเลยหลังจากหลอกลวงว่าตัวเองนะครับเป็นผู้พิการก็คานมาหาที่แอบโดยทุกคนสังเกตไหมว่ามีเด็กน้อยกับแม่อุ้มลูกเดินตามมาด้วยนั่นแหละครับทำเป็นกระบวนการครอบครัวไปหลอกหาเงินมาได้แล้วว่าวันนี้ใช้จ่ายสบายลำบากกายมาเยอะและพอแล้ววันนี้พอเจอที่เหมาะเจาะชายคนนี้ไม่รอช้าจัดการเปลี่ยนสุภุงสภาพกายเป็นคนปกติโดยมีเมียกับลูกนี่แหละยืนบังให้พอเปลี่ยนเสร็จแล้วโอ้ยเดินสบายใจเฉิ่มจริงคล่องแค่ว่องไวเลยอะซึ่งครอบครัวนี้นะครับไม่รู้เลยว่าซอยนั้นมีกล้องวงจรปิดเก็บทุกช็อตวันต่อมาไอ้หยาโดนตำรวจรวบพอดีรออะไรนักต้มตุ๋นที่ประเทศฟิลิปปินส์หลายคนอาจจะเคยได้เห็นได้ยินมาบ้างหล่อแบบหน้าด้านๆเลยชายคนนี้แล้วก็ทำมาหลายปีแล้วด้วยคนละแวกนั้นรู้จักชายคนนี้ดีนางตรงจุดเดิมเวลาเดิมๆก่อนจะมีพลเมืองดีมาคอยสังเกตการตอนดึกจะกลับบ้านนะไม่คาแล้วนี่ว่าไอ้หยาเผยภาพแท้มาขาก็ดีซะด้วยพอเช้าวันรุ่งขึ้นจึงเดินมาเจรจาโดยชายคนนี้ครับอ้างว่าเขาสูญเสียขาไปจากการทำงานแต่พอคุยไปคุยมาไม่นานก็เผยภาพแท้เลยเฮ้ยเมื่อชายคนนี้ปรากฏตัวพร้อมกับบอกว่ามีหลักฐานเมื่อคืนไม่เห็นคาเลยเห็นเดินกลับบ้านชิวๆชายคนนี้ก็ไม่รอช้าตีรีบหิ้วของหนีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ไม่น่ารอดโดยหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเจอชายคนนี้อีกเลยน่าจะไปหาตั้งต้นที่อื่นเลยผมว่าไม่น่าทิ้งอาชีพนี้ไปง่ายๆหรอกหาเงินง่ายขนาดนี้ดูทรงก็ทำต่อเน่แถมทำมาแล้วหลายปีจะเปลี่ยนงานหนีคงลำบากใจชายวัย50กว่าก็อีกคนนึงอายุนี่ไม่ช่วยเลยจริงๆทำท่ากิ้งตัวลงไปนอนกับพื้นเนื่องจากว่าแกล้งลื่นน้ำแข็งอ่ะทำเป็นเดินไปเดินมาไอ้ยาโรยน้ำแข็งเองเลยจากนั้นตะลุงนี้นะครับก็นอนตัวลงไปกับพื้นทำเป็นว่าตัวเองลื่นน้ำแข็งนั่นแหละนอนร้องโอดโอ้ยรอคนมาเจอแน่นอนนะครับพอคนมาเห็นก็ไม่รอช้ารีบนำตัวชายชราคนนี้ส่งโรงพยาบาลไปแต่ว่าสุดท้ายความจริงก็ได้เปิดเผยลองมาย้อนดูกล้องถึงกับร้องอ่ะแกขนาดนี้ยังมาตุ่นคนอื่นอีกพอหลังสอบสวนก็โดนจับกุมไปเลยตีข้อหาช่อโกงประกันภัยแกหลอกลวงหวังจะเอาเงินประกันเหตุการณ์น่าอับอายนี้ได้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเมื่อหญิงรุ่นป้านะครับเดินออกมาหาเงินซึ่งวิธีนี้ก็โหยสุดจะละยางอายรถยังขี่ไปไม่ถึงไหนแล้วแกล้งทำให้ล้มแล้วอ่ะคนรอบๆก็ต่างมองเป็นสายตาเดียวกันนึกในใจว่าเขารู้ทันกันหมดแล้วป้าไอ้ยาเจ้าของรถไม่รอช้านะครับเข้าเกียร์อาร์ถอยหลังพอยายป้ารู้ว่าเขารู้ทันก็ลุกขึ้นยืนชื่นมือยังขอบุกต่อลุยต่อยกันน่ะเดินเย็งๆเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูแข็งแรงมากอะสร้างภาพพูดจะแย่แต่พอมาคราวนี้แกดันใช้ท่าไม้ตายดีทำท่าเดินเข้ามาชนทุบฝากระโปรงยังไม่ยอมจอดอีกนี่แน่นี่แน่ทุบแล้วทุบอีกเตะแล้วเตะซ้ำเตะซาก
แสดงกับละครน้ำเน่าอ่ะขนาดล้มแล้วล้มอีกก็ยังลุกขึ้นมาลุยต่อดูทรงแล้วป้าแกน่าจะร้อนเงินจัดจ้านทุกคนลองสังเกตดูเด้อไม่มีใครเข้ามาช่วยป้าแม้แต่คนเดียวมีแต่อยากจะเลี้ยวมาทับซ้ำอ่ะแหมยังมาตะโกนใส่เจ้าของรถอีกตำรวจที่เข้ามาช่วยก็ดูชิวแท้ๆสงสัยละแวกเนี้ยทำกันบ่อยพอป้าแกรู้ว่าคงไม่ได้ผลแกล้งชนขนาดยังไม่เชื่อขอเพ่นดีกว่าแล้วก็เดินหายไปอย่างไร้ร่องรอยแถมยังทิ้งรอยหน้าฝากระโปรงไว้ด้วยตีท่าทางแกดูโกรธอยู่นะลงทุนลงแรงขนาดนี้เปล่าประโยชน์อ่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในอเมริกากับนักต้มตุ๋นที่มาหลอกลวงเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศบ่อยจนรายการนะครับออกมาทดสอบเลยวางแผนตั้งกล้องเก็บหลักฐานให้หมดเป็นการทดสอบนะครับลองตัดสายไฟเส้นหนึ่งดูจากนั้นก็โทรเรียกช่างให้มาซ่อมก่อนที่ช่างจะตะล่อมเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นช่างนะครับกลับพูดว่ามีการรั่วไหลในระบบโดยตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์จากนั้นเรียกเก็บเงินเกือบ $2,000เน่พระเจ้าจอร์ดแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องจริงแค่ดึงสายไฟทิ้งแค่เส้นเดียวต่อคืนแล้วก็ได้ปะแต่นี่กับบอกว่ามีการรั่วไหลช่วยแน่นอนนะครับว่าชายคนนี้ยังไม่รู้ตัวหรอกกล้องนี่เก็บหลักฐานถ่ายไว้ได้ทุกมุมสุดท้ายก็กุ้มใจอดีตโดนจับหลักฐานคาตาต้องเผชิญหน้ากันนักข่าวขนาดนี้ตกใจใช่ย่อยเด้อมาต้มตุ๋นคนอื่นนักใช่ไหมโดนตุ๋นกลับไปบ้างเปื่อยเลยตีนี่อาจจะเป็นขอทานมืออาชีพเลยก็ว่าได้ชายคนนี้สร้างความน่าสงสารให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นอกเห็นใจแกล้งทำเป็นว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียขาทั้งสองข้างใช้วิธีนอนตัวไปกับกระดานไถไปตามพื้นโดยชายคนนี้ทำแบบนี้มานานเติบคนในละแวกนั้นรู้จักกันดีก่อนที่จะมีชายฮีโร่โผล่มาปรากฏตัวเหมือนกับว่าเขาสังเกตมาพักใหญ่แล้วแหละจึงจัดการดึงกางเกงชายคนนี้ออกพอถอดมาทุกคนร้องก้าก็ดีไอ้ยาขาก็มีปกตินี่ว่าโดนจับได้ชายคนนี้ไม่รอช้าเลยรีบตะเกียกตะกายคานหนีแต่ลืมไปเป้าขาก็มีเนี่ยคนก็เห็นแล้วแกไม่จำเป็นต้องคานอีกต่อไปจะลุกขึ้นวิ่งก็ทำได้เด้อถูกเปิดขนาดเนี้ยชายคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายวอล์กกลางเมืองบูดาเปสต์สำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอาหารไม่นานก็ได้ไปเจอกับร้านหนึ่งสะดุดตาด้วยความหิวเนาะก็เลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบบวกกับความไม่รู้ของชายคนนี้ด้วยพระเจ้าช่วยตีตอนคิดเงินเนี่ยโหยตกใจราคาสูงจนแบบน่าใจหายอ่ะแน่นอนนะครับมันถือเป็นอาหารท้องถิ่นไม่ควรจะมีราคาแพงเช่นนี้พอเดินออกมาจากร้านหน้าตาชายคนนี้สุดจะเศร้าบอกกล่าวว่าเขาโดนหลอกลวงราคาแล้วแหมเห็นเป็นคนต่างถิ่นนักท่องเที่ยวหน่อยไม่ได้เลยแม่ค้าจะอัพราคาอย่างเดียวทุกคนเชื่อไหมอาหารที่เขาถืออยู่นั่นน่ะราคาเกือบ400บาทอ่ะประมาณ11ยูโรเมื่อยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเดินทางมายังชานเมืองสังเกตที่รถนะครับกล้องนี้ซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะโดยประเทศที่เขามุ่งหน้าไปก็คือไนจีเรียแต่กลับต้องเพียงเมื่อเจอตำรวจ2นายนี้ไปพอมาถึงตำรวจก็ถูกใจเลยที่ดูท่าหน้ามีตังค์แหมทำคือน่าจับมือผูกมิตรไมตรีสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่เลวร้ายสำหรับชายคนนี้ไอ้ตำรวจเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงหรอกแต่ว่าเป็นนักต้มตุ๋นนะสิทำท่าขอดูบงดูบัตรบุคลิกนี่คือไม่ผ่านแล้วอ่ะตอนแรกเหมือนใจดีหลังๆนี่สิกระโชกทรัพย์ชัดๆพฤติกรรมเหมือนขู่ถ่ายเงินคักๆเลยถือมงถือไม้มาขู่ด้วยเฮ้ยมาดอย่างดีแต่ว่าสุดท้ายชาย2คนนี้ก็ปล่อยไปน่าจะเห็นว่ามีกล้องหลายตัวละมั้งหลังจากที่คลิปโพสต์ลงช่องนะครับยอดวิวนี่ปาไปหลัก10ล้านน่ะเรียกได้ว่าดังทั่วโลกกับชาย2คนนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สร้างความอับอายสำหรับตำรวจไนจีเรียแน่นอนนี่โทษร้ายแรงเอาเรื่องพอ2คนนี้ถูกจับกุมเรียบร้อยก็ถูกนำตัวมาเปิดเผยโฉมหน้าให้กับสาธารณชนได้ดูว่าเขาหลังอย่าไปขู่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกในเมืองหนานหนิงที่จีนรถบัสก็ขับมาจอดติดไฟแดงจู่ๆก็มีชายมาตะแคงตัวเข้าไปในรถบัสทำท่าทางแกล้งเหมือนถูกชนน่ะโอ้โหทำไม่เนียนเลยไปเรียนใหม่ก็คงไม่เนียนเหมือนเดิมขนาดคนยืนดูอย่างเยอะแถมมีมือถือถ่ายกันเต็มไอ้ชายคนนี้ไม่เห็นไงยังกล้าทำอีกผมนี่ไม่อยากนึกภาพเลยถ้าเกิดคนขับรถบัสไม่รู้ตัวมัวเดินหน้าตอนนี้ไม่เหลือซากของจริงและแถมรถคันเบลเลอร์ด้วยโอ้โหแบนแต่แต่แน่สุดท้ายตำรวจมาเจอสถานการณ์จึงขี้คายคนขับรถบัสบอกชายคนนี้เกือบโชคร้ายแล้วในตอนแรกเขาดูเหมือนจะเบรกไม่ทันด้วยชายหญิง2คนที่กำลังเดินข้ามถนนด้านหน้าไอ้หยาไม่ต้องสืบเลยนะต้มตุ๋นชัวๆคันเจ้าของกล้องก็ชะลอแล้วนะแต่แม่สาวน้อยดันวิ่งเข้ามาเอาไหล่เอียงเข้าหารถไอ้ยะแหมฝึกฝนมันเป็นอย่างดีเลยคู่รักคู่นี้รู้จุดด้วยนะว่าไม่อันตรายมากเท่าไหร่อ่ะทั้งคู่ไม่รอช้าเดินมาเจรจากับคนขับแต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปมือเปล่าเงินเนี่ยไม่ได้ไปหรอกหลักฐานคู่จะชัดอ่ะก็ช่างกล้าทำเนาะสมองลองไต่ตองคิดดูใหม่เลิกงานยามดึกก็ขับรถกลับบ้านตามปกติแต่สังเกตดูด้านซ้ายมือดูเด้อมีมอเตอร์ไซค์ชาย2คนขี่เข้ามาเบียดเข้ามาเบรกชะลอทำท่าเหมือนจะให้ชนน่ะแน่นอนนะครับสะกิดไปตึกนึงก่อนทั้งคู่จะหันหน้ามาพร้อมส่งสายตาวิ่งๆ
หลังจากนั้นทั้งคู่ไม่รอช้ารีบจัดการทำตามแผนที่วางเอาไว้แกล้งทำเป็นว่าโดนชนแล้วต้องล้มลงที่พื้นแต่ว่าหน้าตายังดูสับสนอยู่เลยอ่ะหันซ้ายทีขวาทีเอาไงดีต่อเพื่อนมันเนียนตรงไหนวะเนี่ยเด็กน้อยยังดูออกแล้วก็ไม่รู้จริงๆเลยว่าหน้ารถมีกล้องบันทึกเอาไว้อ่ะเป็นนักต้มตุ๋นที่แบบโคตรกากโดยเจ้าของรถยนต์ออกมาโพสต์ว่าตรงกันชนหน้ารถแต่เป็นรอยนิดนึงและ2คนนี้ก็ถูกจับได้ด้วยหลักฐานชัดเจนผู้ชายคนนี้แกล้งทำเป็นคนตาบอดเพื่อหวังจะรับเงินช่วยเหลือผู้พิการก็แน่นอนแหละครับความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วถึงได้มีคลิปแอบถ่ายออกมาแบบนี้อ่ะเดินไปเดินมาไปทั่วเมืองไม่เห็นต้องมีใครจุงไม้จุงมือเลยแน่นอนแหละพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ตาบอดจริงๆถึงแม้ไม่ได้แกล้งตาบอดเพื่อจะไปขอเงินคนอื่นแต่ก็ถือว่าทำผิดคิดร้ายอ่ะเนี่ยคนที่สังเกตชายคนนี้แล้วก็จะผิดถือว่าสุดยอดโอ้ my god เรียกได้ว่าตามไปถึงยันหน้าบ้านลงทุนลงแรงจริงอ่ะพอไปถึงโรงรถนะครับตะโกนถามเลยว่าชายคนนี้แกล้งตาบอดทำไมแต่เขาก็ไม่สนใจแลหรอกเดินหันหลังหนีปิดประตูเฉยแต่รู้เลยหรือเปล่าเนี่ยสำนักงานข่าวเลยนะเว้ยเฮ้ยตอนนี้คนทั่วโลกเห็นนายหมดแล้วแน่นอนนะครับถือเป็นการกระทำที่ผิดคล้ายๆว่าโดนคุมตัวไปเรียบร้อยแล้วด้วย Rebecca Jarvis ABC News Are you sorry for stealing that money from taxpayers? Why did you lie in the interview, sir?ถนนเส้นหนึ่งในชนบทของจีนได้มีชายแปลกหน้านะครับมายืนดักเอาไว้ก่อนจะเดินมุ่งหน้าเข้ามาที่รถแน่นอนนะครับคนขับเป็นสาวตัวคนเดียวเธอก็รู้แล้วแหละว่าโดนเขาให้แล้วแต่ว่าจะหนีไปก็ไม่ได้อะเนื่องจากว่าชายคนนี้จับที่ปัดน้ำฝนอยู่เอาขึ้นมาขู่ทำให้ตังมันหักแน่แง่แถมรอยยิ้มช่างดูสยองซะด้วยสิมันขู่ไปยิ้มไปครับทุกคนดูยังกับโรคจิตในหนังแน่รอยยิ้มดูหลอกหลอนชะมัดยากแน่นอนระหว่างนั้นก็ได้มีการเจรจาแต่ว่าชายคนนี้ก็ไม่ยอมไปสักกะทีจนกว่าจะได้เงินตามที่ขอเชื่อเลยว่าหลายคนดูแล้วคันไม้คันมือหากในรถมีผู้ชายติดอาวุธหน่อยละก็ผมว่าชายเสื้อแดงคนนี้ไม่เหลือแต่อย่างว่าแหละน่าจะดูร่างเราเป็นอย่างดีเลือกเหยื่อเฉพาะผู้หญิงมีตัวคนเดียวสุดท้ายสาวคนนี้ไม่ยอมจ่ายจริงเว้ยเฮ้ยแล้วก็ได้กินเวลามานานแล้วด้วยชายคนนี้จึงอารมณ์เสียเดินไปหาเหยื่อรายใหม่ก่อนจะไปทุบกระจกไปหนึ่งทีตึบเอาความจริงมันก็ดูน่ากลัวนะเว้ยเฮ้ยถึงแม้จะอยู่ในรถก็ตามทีเถอะดูตัวชายเสื้อแดงดิไม่ใช่น้อยหากมันคอยเกิดทุบรถบุกเข้ามาไอ้ยาไม่อยากนึกภาพเลย